ี่ยหรอป้าแก้ดอกไม้ป้าสวยจังเมื่อก่อนที่นี่เป็นอะไรอ่ะเมืองแร่ตอนนั้นมันตั้งแต่รุ่นอากงแล้วล่ะที่นี่ล้างมาตั้งแต่นายยังเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแร่เหลือแล้วเมืองอยู่ทิศไหนเนี่ยยาน้ำอังกี้ลองทาดิไม่เอาของเขาดีนะน่าชอบทาก่อนนอนทาที่คอหลังหูแล้วก็จมูกหมดเลยทุกที่เลยสมทวินไม่น่านะได้กลิ่นมาก่อนตัวเป็นกิโลกลิ่นตัวแรงแล้วเราสับคุณเนี่ยยาวสองหน้ากระดาษ A4 เลยนะครับคุณยายป้าน่ะชอบใช้ป้าก็ติดจากมาบอกเอาเลยสนิทกับป้าเหรอแบบพี่ต้นน่ะก็ไม่เชิงจริงๆแล้วไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่หรอกทำไมอ่ะพ่อไม่ชอบงานที่ทำสมัยเป็นนักดนตรีพ่อก็ไม่เห็นด้วยพอมาเป็นผู้จัดการร้านเหล้าเราก็ดันมาติดเหล้าเองก็เลยตัดใจกับเนื้อกับตัวเขาก็เลยช่วยหางานให้ทำนั่นแหละได้เจอกันครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา5 ปีนะเป็นไรอ่ะเมื่อวานคนที่ตลาดเขามองอ่ะไปใส่ใจเขานินทาเรื่องเราคนก็พูดไปเรื่อยน่ารู้จักคนพวกนั้นมาตั้งแต่เด็กบางคนก็เป็นเพื่อนป้าด้วยน่าอยากอยู่เงียบๆไม่อยากมันเป็นแบบนี้ขอนุ่นได้ดิทำไมวันนี้กลับเร็วจังคะเดิมๆไม่มีอะไรเดี๋ยวคนเห็นอาเจกลืมไปกวาดไว้อีกแล้วนะคะ